สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์ 5:15 น.ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับยางที่เขาบอกว่าเป็นยางพวกไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสำหรับรถแรงๆนะครับนั่นก็คือนิโตไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเรามาคุยกับนิโตกันครับแล้วก็มีคำถามให้ท่านร่วมสนุกเช่นเคยนะครับถามท่านผู้ชมว่ายางนิโต NT420SD ขนาดใหม่ซึ่งเรียกว่ารถบ้านยางบางเนี่ยนะครับมีนำเข้ามาจำหน่ายกี่ขนาดครับต่อก็มาทาง Inbox Fanpage ของเรานะครับภายในวันที่25เมษายนนี้ครับรวมท่านจะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนี้ที่หน้าเพจด้วยนะครับท่านที่ตอบถูกแล้วก็ทำการกติกาครบถ้วนนะครับรวมถึงโชคดีจากการจับสลาก10ท่านนะครับ5ท่านจะได้รับกระบอกน้ำนิโตครับอีก5ท่านจะได้รับหมวกจากนิโตครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการครับคุณอภิชัยตั้งวงศิริครับสวัสดีครับคุณอภิชัยครับสำหรับท่านที่2นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคนะครับคุณวิชิตนิติธรรมวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณอภิชัยก่อนเลยที่คุณสายยศบอกว่ารถบ้านยางบางเนี่ยคืออะไรโอเคนิโต NT420SD นะครับ2ขนาดใหม่ของเราทำมาเพื่อรถบ้านยางบางก็คือยางรถกระบะนะครับที่ต้องการที่จะแต่งเพื่อความสวยงา มนะครับไม่ได้แต่งไปเพื่อไปแข่งรถนะครับแต่หมายความว่าทำให้มันสวยงามโดยการใส่กระทะล้อทั้งหน้าและหลังไม่เท่ากันนะครับโดยข้างหน้าเนี่ยมีขนาด245/458ขนาดข้างหลังนะครับเป็น285/418ข้างหลังก็จะใหญ่กว่าข้างหน้าใช่ครับแต่การที่ใส่ยาง2ขนาดนี้สำหรับรถบ้านยางบางเนี่ยมีการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเราที่เราเรียกว่า overall diameter เนี่ยทั้งหน้าและหลังมีความใกล้เคียงกันนะครับซึ่งถ้าใส่ออกมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรถกระบะรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมีซุ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะครับจะออกมาแล้วสวยเต็มนะครับแล้วแน่นอนประสิทธิภาพของยางนิโตไทในรุ่น NT420SD ซึ่งเราได้ลงตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับผู้บริโภคชาวไทยก็เรียกร้องว่าต้องทำ2ขนาดนี้ออกมาเพื่อรถบ้านยางบางนอกจาก SUV ที่เราประสบความสำเร็จอยู่แล้วแน่นอนในปีนี้เดือนเมษายนทุกท่านจะสามารถไปซื้อหานะครับที่ศูนย์บริการกริปทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ยางรถยนต์ชั้นนำนะครับได้แน่นอนครับไอ้คำว่ารถบ้านยางบางนี่คือคำที่เขาใช้ทั่วไปในวงการเลยใช่ไหมใช่ยังไงบ้างเป็นภาษาที่เด็กนิโตใช้กันเด็กนิโตคืออะไรเด็กนิโตคือคนที่ใช้ยางนิโตนะครับจะเรียกตัวเองว่าเด็กนิโตครับคุณ คุณเช่นรถบ้านยางบางเนี่ยมันนอกจากเรื่องความสวยงามหรือความเท่ความวัยรุ่นเฮลอะไร มันช่วยเรื่องอื่นไหมสมรรถนะอะไรดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นดีครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเราเทียบกับรถยางติดรถเนาะอันนี้หน้ายางมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นจากของเดิมอาจจะเป็นแค่215/70/15นี่คุณเปลี่ยนเป็น245นะ458นี่ล้อหน้าล้อหลังเป็น285/40/18ซึ่งใหญ่ขึ้นอีกนะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันเป็นรถขับหลังเพราะฉะนั้นล้อหลังก็ต้องให้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเนี่ยก็ดีกว่ายางที่ติดมาจากโรงงานแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้นะครับแล้วก็ 420SD เนี่ยเราก็ดีออกแบบมาเป็นยางที่ให้มันนุ่มเงียบนะฮะนุ่มเงียบสำหรับรถบนถนนปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าความมั่นใจประสิทธิภาพในเรื่องของการยึดเกาะถนนไม่ว่าถนนเปียกหรือถนนแห้งและความนุ่มนวลนะฮะดีขึ้นแล้วในเรื่องความปลอดภัยอะครับโอ้ยิ่งความปลอดภัยยิ่งความปลอดภัยยิ่งการเกาะถนนเนี่ยอันนี้รับประกันได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยเขาก็เป็นรถเหมือนกับรถยนต์นั่งนะเขาไม่ได้บรรทุกอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยางสำหรับรถยนต์นั่งดีไซน์มาเรื่องการเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเนี่ยแน่นอนแล้วยังบรรทุกได้ไหมไม่แนะนำดีกว่าแต่ว่าถามว่าถ้าคุณใช้งานเป็นรถแบบ
ช้งานส่วนตัวนะฮะมีของนิดๆหน่อยๆอะไรเนี่ยโอเคนะแต่ว่าคุณจะไปบรรทุกเหมือนกับรถปิกอัพแบบรถขนของอย่างเงี้ยนะที่เราเห็นเป็นรถอันนี้ไม่เหมาะสมไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าเป็นยางอย่างนั้นเรามียางสำหรับรถปิกอัพพวกนั้นโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถที่คุณใช้อย่างที่บอกอะแต่งให้สวยงามแล้วก็ไปขับโอเคเรื่องประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนอะไรเนี่ยคุณมั่นใจได้ครับนะครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงในส่วนของยางในตัวนี้20 SD ถ้าถามว่ารับน้ำหนักได้ไหมเรามีดัชนีรับน้ำหนักอยู่แล้วที่แก้มยางนะครับสามารถจะไปศึกษาได้ว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไหร่แต่แน่นอนไม่ใช่เอาไปบรรทุกผักระดับ4ตันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่สามารถที่จะใช้ในการบรรทุกบ้านนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วบ้านเราเนี่ยเวลาใช้รถกระบะจะแตกต่างจากที่อื่นนะผมว่าก็คือในส่วนของคนที่ใช้รถกระบะนี่ใช้แบบทุกอย่างไม่ว่าจะขนของยันชีวิตครอบครัวบางทีซื้อมาไม่ได้ขนของด้วยใช้แต่ชีวิตครอบครัวแต่ต้องออกกระบะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อในการใช้ว่ารถกระบะนี่การใช้และอเนกประสงค์มากลักษณะของการใช้งานแบบนั้นไม่มีปัญหาครับยกเว้นว่าจะไปทําเป็นแบบรถขนผักแบบ4ตัน5ตันอย่างนั้นนะครับเราแนะนำจะต้องใช้ยางกระบะในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าในส่วนของเมืองนอกที่ทำรถลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถระดับหรูๆหรือเปล่าที่จะมีล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันหรือเพิ่มขนาดล้อจริงๆแล้วในตลาดอเมริกาครับเขาก็จะใช้รถ SUV นะครับมาแต่งนะครับโดยการใส่ล้อหน้าหลังไม่เท่ากันให้กว้างขึ้นเพื่อความสวยงามแต่ในประเทศไทยเนื่องจากรถ SUV นะครับเราก็มียางสำหรับ SUV อยู่แล้วในส่วนของ 420S หรือ 420SDแต่แน่นอนสำหรับรถกระบะที่ต้องการความสวยงามตัวยาง NT420SD นี่คือเราเรียกว่าพระเอกเลยดีกว่ารับรองว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เปลี่ยนยางไปเนี่ยคุณจะรู้ได้ถึงความแตกต่างอันนี้ผมขอเน้นนิดนึงเพราะว่ายางไม่ว่าจะเป็น NT420S หรือ NT420SD ของเราเนี่ยเป็นยางที่รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยจึงมีคนที่จะเรียนแบบดอกยางของเราเนี่ยผมกล้าพูดว่าไม่มากไม่น้อยกว่า200ยี่ห้อที่เรียนแบบของเราแต่คุณภาพไม่มีทางเหมือนกันอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตั้งแต่ในส่วนของคอมเพลนะครับในส่วนผสมโครงสร้างกระบวนการผลิตอันนี้ไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้เพราะฉะนั้นอย่ามองแค่ดอกยางต้องมองถึงแก้มยางด้วยว่าใช่นิโตะตัวจริงหรือเปล่านะครับเด็กนิโตะผมเชื่อว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าตัวจริงต้องใช่ต้องดูที่แก้มครับผมแสดงว่าพูดถึงดอกยางนี้จะมีบางยี่ห้อเนี่ยเรียนแบบลายดอกยางนี้เยอะมากใช่ไหมเยอะมากครับเพราะว่าเป็นนิโตะประสบความสำเร็จในประเทศไทยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยจึงมีคนที่จะเรียนแบบนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเพื่อชีวิตของคนในครอบครัวของคนที่นั่งไปกับเราต้องซื้อสินค้าที่ให้ความมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะนิโตะ NT420SD เนี่ย เรามีการผลิตที่ประเทศมาเลเซียซึ่งราคาที่เรานำเสนอต่อผู้บริโภคชาวไทยเป็นราคาที่ไม่แพงเลยฟังแล้วสามารถที่จะยอมรับได้กับคุณภาพระดับโลก ผมเชื่อมั่นเลยว่าการที่เราจะลงทุนใช้ยางสักชุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนราคาเป็นส่วนสำคัญนะครับแต่คุณภาพอายุการใช้งานเพราะว่าของยางของเราเนี่ยพูดพวกชาวไทยสามารถพูดตรงๆนะครับสามารถใช้ได้เกิน 100,000 กิโลเมตรเทียบกับยางยี่ห้ออื่นที่เลียนแบบแล้วกันอาจจะได้หลักหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงความคุ้มค่าเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับอายุการใช้งานความปลอดภัยประสิทธิภาพในการรีดน้ำเกาะถนนเสียงนะครับซึ่งคุณจะสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เริ่มใช้เลยครับผมถามถึงวงการรถบ้านยางบางนิดนึงครับคือเขาต้องใส่เป็นลักษณะนี้เลยไหมหน้าเล็กหลังใหญ่หรือว่าเขาอาจจะใส่เท่ากันเสียก็ได้สำหรับสองขนาดที่เรานำเสนอสู่บริโภคชาวไทยเนี่ยโดย 90% จะใส่หน้าเล็กหลังใหญ่แต่แน่นอนกลุ่มผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะสลับล้อหน้าและล้อหลังก็จะใช้ยาง2 4 5 4 5 8ทั้ง4ล้ออันนี้สามารถเลือกได้นะครับแต่ประมาณ 90% จะใส่หน้าเล็กหลังใหญ่ก็คือหน้า2 4 5 4 5 8และหลัง2 8 5 4 10 18แล้วถ้าถามในแง่การตลาดเนี่ยมันมีตลาดที่ใหญ่พอที่เราจะทำตลาดไหมสำหรับรถบ้านยางบาง
ใหญ่พอไหมผมว่าใหญ่มากครับใหญ่มากด้วยใหญ่มากครับเพราะว่าการที่เรานำเสนอ2ตลาดนี้เพราะว่าผู้บริโภคเรียกร้องเข้ามาที่บริษัทนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะผลิตยาง Nitto NTC 20 SD กับหรือ S เนี่ยสำหรับ SUV เท่านั้นแต่ตลาดรถบ้านยางบางเนี่ยเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและแต่เขาต้องการยางคุณภาพไงเขาก็เลยมาหาเราเราก็บอกโอเคเราจะพัฒนาสินค้าเพื่อประเทศไทยเพื่อผู้บริโภคชาวไทยโดยการออก2ขนาดใหม่ในรุ่น Nitto NT 420 SD เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเปลี่ยนนะครับ ถามคุณวิชิตนิดหนึ่งว่าในส่วนของพอเราใช้หน้าหลังไม่เท่ากันเนี่ยในเรื่องถามเผื่อผู้ชมเลยกันในเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยหรือว่าการสลับยางปกติเนี่ยถ้าเกิดยางเข้ากันเนี่ยสลับกันได้สบายแต่พอมันไม่เท่ากันแล้วมีวิธีการดูแลรักษายังไงก็แน่นอนว่าในเรื่องของการสลับยางเนี่ยมันก็ไอ้ยางใหญ่มาใช้ล้อหน้าไม่ได้ก็อย่างที่คุณอภิชัยแนะนำว่าหายางอะไรที่คุณคิดว่าไปแทน2ขนาดนี้ได้ทั้งหน้าและหลังอ่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเป็นยางอะไรมันจะเปลี่ยนต่อเมื่อมันมีอุบัติเหตุถูกต้องไหมครับเพราะพอมันมีอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็แค่ให้รถเนี่ยมันไปเปลี่ยนยางได้เอายางแค่เป็นอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ารถบ้านยางบางคือรถกระบะที่ใส่หน้าหลังไม่เท่ากันรถยุโรปบ้านเราก็เป็นลักษณะเดียวกันครับหน้าหลังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการดูแลรักษา1ลมยางต้องสม่ำเสมอการตั้งศูนย์ถ่วงล้อต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเกิดลมอ่อนก็จะมีการกินไม่เท่ากันกินไม่เท่ากันละศูนย์ไม่ดีก็จะมีการกินนอกกินในเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะใส่รถยางยี่ห้ออะไรเราต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอครับขอคำแนะนำสำหรับคนที่เรียกว่าเพิ่งรู้เฮ้ยมีรถบ้านยางบางด้วยอยากจะเป็นแบบนี้บ้างอยากจะเข้าแกงนี้บ้างต้องทำตัวยังไงต้องมีลักษณะการขับขี่ยังไงถึงว่าเอ๊ะเราพวกเดียวกันนะเราจะได้ไปเปลี่ยนยางคุณโอเคคือจริงๆแล้วว่าการเลือกยางจะต้องเลือกตามความต้องการของเราถ้าเราเป็นแม่บ้านไปรับส่งลูกไปจ่ายตลาดไม่ควรไม่แนะนำ เราแนะนำยางนุ่มเงียบนะครับก็เราก็ไปศูนย์บริการกริปหรือร้านยางรถยนต์ใกล้บ้านนะครับไปบอกความต้องการของเราก่อนเพื่อที่จะเลือกยางที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนรถบ้านยางบางเนี่ยก็คือกลุ่มรถกระบะที่เขาต้องการแต่งเพื่อความสวยงามแต่แน่นอนรถญี่ปุ่นรถยุโรปที่ใส่ล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ๆหน้าหลังไม่เท่ากันเราก็มียางเฉพาะสำหรับรถกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับคือนิโตะเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวมีครับมีหลากหลายรุ่นพอสมควรใช่รวมถึงเป็นรถเขาเรียกรถเก๋งก็มีใช่ครับเราก็จะมีตัว Nitto NT 860สำหรับรถบ้านที่ต้องการความนุ่มนวลนะครับเรามี NT ตอง 5G2 นะครับสำหรับรถเก๋งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่หน้าหลังไม่เท่ากันตั้งแต่ขอบ18 19 20เรามีครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนขับขี่ลักษณะไหนเราต้องการยางประเภทไหนนะครับเราจะได้เลือกยางที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยทุกคนจะมองนิโตะเนี่ยว่าต้องเป็นแบบพวกสายซิ่งหรือว่าสายแข่งนะถึงจะใช้จริงๆในความเป็นจริงนี่รถแบบแม่บ้านอ่ะให้แม่บ้านผมใช้ได้ไหมได้ครับก็รถแม่บ้านก็จะเป็น NT 860รถแบบยางแบบนุ่มนวลครับไม่ใช่บอกนิโตะต้องสายแรงอย่างเดียวนะไม่จำเป็นสายนุ่มเงียบก็มีเรามีครบทุกความต้องการครับแต่แม่บ้านคุณก็แรงนั่นนะ อ้าวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับไปชมฟอร์มไลน์โฟกัสครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับไปมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของ Formula Forum ครับขณะนี้เราอยู่กับผู้บริหาร2ท่านนะครับจากบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดครับท่านแรกคุณอภิชัยตั้งวงศิรินะครับกรรมการผู้จัดการครับอีกท่านนึงคุณวิชิตนิติธรรมมูดนะครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคครับพูดคุยกันถึงเรื่องของยางของต่อสยามนะครับโดยเฉพาะนิตโตครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับสัปดาห์นี้ถามท่านผู้ชมว่ายางนิตโต NT 420 SD ขนาดใหม่นะครับซึ่งเรียกว่ารถบ้านยางบางเนี่ยมีนำเข้ามาจำหน่ายกี่ขนาดครับต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับภายในวันที่25เมษายนนี้ครับและท่านจะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนี้ทางที่หน้าเพจของเราด้วยนะครับท่านที่ตอบถูกตามกติกาและก็โชคดีจากการจับสลาก10ท่านครับมีกระบอกน้ำจากนิโตะ5รางวัลนะครับและมี
หมวกนิโตะอีก5รางวัลรอท่านอยู่ครับก็คุยกันต่อนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกันคราวนี้มีคำใหม่ขึ้นมาอีกแล้วมิวสิกมาร์เก็ตติ้งครับซึ่งทางนิโตะทำเนี่ยมันเป็นยังไงครับครับแน่นอนนะครับในส่วนของยางนิโตะเราเนี่ยเราได้ทำเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมานานพอสมควรนะครับแล้วก็แนวโน้มในการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในเรื่องของดนตรีนะครับเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสื่อสารเป็นการทำการแบรนด์ awareness ได้ดีนะครับเราก็เลยนะครับร่วมมือกับทางคืนถิ่นสตูดิโอนะครับกับครูเต้ยนะครับในการที่จะทำมิวสิกวิดีโอนะครับปรับยาง NT420SD นะครับออกมาในชื่อว่าแก้มอ่องต่องนะครับโดยการสื่อสารภาษาอีสานนะครับเพื่อเป็นภาษาที่จะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีจำนวนคนที่เข้าใจภาษานี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยการสื่อสารว่ายางนิโตะของเราเนี่ยที่ได้รับความนิยมนะครับจนถึงขนาดมีคนที่ เรียนแบบดอกยางของเราค่อนข้างที่จะเยอะมากในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะดูยางนิโตะของแท้คุณไม่ได้ดูแค่ดอกยางคุณต้องดูแก้มยางด้วยแก้มอ่องต่องแปลว่าเป็นยังไงแก้มอ่องต่องก็คือแก้มยางสวยน่ารักแล้วมันก็คือยางนิโตะของแท้แล้วต้องมีตาสัญลักษณ์ว่านิโตะด้วยใช่ไหมของแท้ต้องดูที่แก้มยางว่าใช่นิโตะของแท้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราดูดอกยางอย่างเดียวตอนนี้น่าจะยากครับเพราะว่ามีคนเรียนแบบมากกว่า200ยี่ห้อในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนคุณภาพไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนอกจากดอกยางแก้มยางนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับแก้มนิโตะนี้ไม่มีใครเลียนแบบหรือเลียนแบบยากหรือมันไม่อ่องตองผมว่าของแท้มันต้องอ่องตองนะครับผมว่าต่อไปก็คงมีคนเรียนแบบแก้มยางเราแหละมันก็คงจะไม่ได้ยากอะไรมากมายในการที่เขาจะมาเรียนแบบแต่ของแท้เนื่องจากลิขสิทธิ์คำว่านิโตะเนี่ยคุณไม่สามารถเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นเราเลยอยากให้มองว่าใช่ยี่ห้อนิโตะของแท้หรือเปล่านอกจากดอกยางแก้มยางจะต้องใช่ชื่อต้องใช่นะครับจะมาบอกว่าอันนี้คือนิโตะผลิตจากประเทศนู้นประเทศนี้ไม่ได้ใช่ไหมของแท้ต้องมีนิโตะเท่านั้นครับแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็กำลังมุ่งสู่10ล้านครับวิวนะครับเรียกว่าได้รับความนิยมเพราะเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เราแต่งที่มาใหม่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีครูเต้ยแล้วก็ทีมงานนะครับในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับเรียกว่าตอนที่เราร่วมกันทำเนี่ยผมตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรกผมก็ชื่นชอบเลยนะครับเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายสนุกสนานแล้วก็สื่อสารได้อย่างดีเป็นภาษาอีสานถูกต้องครับหมายความว่าตลาดเราอยู่ที่อีสานเป็นหลักเลยหรือเรามุ่งที่จะกลุ่มเป้าหมายไปที่นั่นจริงๆแล้วอ่ะเรามีกลุ่มผู้บริโภคหรือที่เรียกว่าเด็กนิโตะเนี่ยอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าเราเริ่มในปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มสื่อสารกับภาษาอีสานก่อนในอนาคตเราก็จะมีการสื่อสารไปยังภาคต่างๆ อาจจะมีคำเมืองอาจจะมีอันนี้คือกลยุทธ์ใต้ด้วยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของข้อต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเราอยากจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในภาคต่างๆโดยการใช้ Music Marketing เข้าไปให้ถึงอันนี้ก็คือมาจากคำว่า Music Marketing ใช่ที่ทางนิโตะทำใช่ครับครับเรื่องในส่วนของอีเวนต์ที่เป็นเรื่องเพราะว่านิโตะเนี่ยจะบอกว่าเรื่องเพลงอย่างเดียวไม่ได้ในเรื่องของงานแข่งขันก็มีอยู่พร้อมควรเหมือนกันใช่ครับในเรื่องอีเวนต์นี่ยังไงบ้างครับของการแข่งขันเราก็มีในรายการแข่งขันที่เรียกว่านิโตะ King of Drag นะครับซึ่งเราก็จัดมาต่อเนื่องโดยตลอดนะครับในอดีตเราก็จะใช้ยางนิโตะ NT420S NT420SD ซึ่งเราก็เพิ่งลอนช์ในตลาดปีแล้วก็มีการเอามาใช้ในการแข่งขันได้เพราะว่าอะไรยางนิโตะ NT420S และ 420SD เนี่ยเนื่องจากเราใช้คอมเพลที่เป็นส่วนผสมแบบพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยางนิโตะของเราอ่ะสามารถที่จะทำเวลาในการแข่งขันควอเตอร์ไมล์หรือที่เราเรียกว่าแดร็กเนี่ยได้ดีโดยเพียงแค่คุณแค่เปลี่ยนยางเท่านั้นคุณทำเวลาได้ดีขึ้นทันที
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักแข่งชาวไทยที่ใช้รถกระบะรถ SUV เนี่ยชื่นชอบอย่างนี่คือความสำเร็จของเราที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้นะครับอันนี้เราก็ยังสะสมอย่างต่อเนื่องและในส่วนของ2ขนาดใหม่ยาง2ขนาดใหม่ที่เราลงสู่ตลาดนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการแข่งขันได้ด้วยรถบ้านยางบางนะครับอันนี้จะทำให้เวลาของเขาดีขึ้นอย่างทันทีที่ได้เปลี่ยนยางของเรานะครับมันมีผลมากนะเรื่องยางในการแข่งแร็คมีมากเลยครับเพราะว่าแค่คุณเปลี่ยนยางนะในโกรนิโตเนี่ยจะเป็น 420S หรือ 420SD เนี่ย คุณเปลี่ยนยางอย่างเดียวลดลง1วิโดยที่คุณไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรเลยซึ่งปกติเนี่ยก็บอกว่าการที่จะทำให้ความเร็วไอระยะเวลาที่แข่งลดลง1วิเนี่ยเขาบอกลงทุนแสนหนึ่งแต่นี่คุณเปลี่ยนยาง4เส้นเองไม่ต้องทำอะไรเลยครับเปลี่ยนยาง4เส้นไปซื้อกระทะมาโอเคเปลี่ยนยางนะลดลงได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษของ 420S และ 420SDเขาใส่อะไรลงไปในนั้นถึงทำให้ประสิทธิภาพพอบอกได้ไหมพอบอกได้ไหมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าเป็นนาโนบาลานซ์เทคโนโลยีในเรื่องของเปล่าในเรื่องดอกยางใช่ไหมที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดเวลาลงได้นี่คือเทคโนโลยีการผลิตนี่จากเทคโนโลยีการผลิตเลยใช่นะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าในส่วนของถ้าเกิดอยากไปใส่หรืออยากจะไปลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนิโตเนี่ยเราไปได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างครับจริงๆยางนิโตของเรานะครับก็มีจัดจำหน่ายนะครับในศูนย์ยางรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศและแน่นอนก็คือศูนย์บริการกริปนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน72สาขานะครับและในปี2021นี้เราก็จะขยายอย่างต่อเนื่องอีก10สาขานะครับก็เราก็มีความมั่นใจว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า82สาขาภายในสิ้นปี2021นี้และเมื่อกี้ที่เรากล่าวถึงในเรื่องของ Music Marketing นะครับในส่วนของศูนย์บริการกริปเราเนี่ยแน่นอนเรามีความแตกต่างความแตกต่างคืออะไร1ประสบการณ์ของช่างครับนะครับเพราะว่าเจ้าของศูนย์บริการกริปเนี่ยคือเจ้าของมาดูแลด้วยตัวเองครับมีประสบการณ์ของช่างอย่างต่อเนื่องยาวนานและรู้จักผู้บริโภคในบริเวณนั้นอย่างเป็นญาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างของศูนย์บริการกริปและแน่นอนนอกจากประสบการณ์ของช่างเขาก็มีสินค้าระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโตไทโตโยไทนันกังไทไว้จัดจำหน่ายอย่างพร้อมเพรียงและที่สำคัญในปี2021เนี้ยเราก็มีการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับในส่วนของกริปนะครับเราก็ได้ใช้ music marketing โดยการไปทำ cover ใหม่นะครับของเพลงเชื่อฉันรู้จักไหมฮะเชื่อฉันแต่เราก็มาทำเป็นเชื่อช่างเชื่อช่างแทนโดยการที่ทำ MV เนี้ยผ่านทางเขาเรียกอะไรนะภาคต่างๆนะครับเริ่มจากภาคกลางนะครับเราได้ลงสู่คลิป Thailand Channel บน Facebook ไปแล้วนะครับไปลองติดตามกันได้ครับคลิปที่2ก็จะเป็นภาคเหนือนะครับเราก็จะใช้สำเนียงทางเหนือนะครับแล้วก็มีอีสานและมีใต้เรียกว่าเราจะสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทาง Music Marketing โดยใช้ Dialog ของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพราะเรามีศูนย์บริการคลิปทั่วประเทศในแต่ละภาคนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ฝากไปกดไลค์กดแชร์ติดตามได้รับรองว่าเพลงเพราะแล้วก็นักร้องที่เราเอามา cover แต่ละคนนี่ก็เป็นนักร้องระดับแนวหน้าเหมือนกันในแต่ละภาคนั้นๆถ้าเกิดถามในส่วนคลิปเพิ่มเติมนิดนึงว่าคลิปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างจะเปลี่ยนแค่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีบริการอื่นๆหรือไม่ยังไงบ้างจริงๆเราก็ทำนะครับแน่นอนยางรถยนต์นะครับน้ำมันเครื่องผ้าเบรกช่วงล่างนะครับส่วนใหญ่ก็คือซ่อมเบาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วสามารถไปดูแลได้เลยในเรื่องของเซอร์วิสก็เป็นซ่อมเบาได้ใช่ครับในส่วนของตัวกริปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะมีการแนะนำยังไงบ้างสำหรับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าแบบเฮ้ยยังไม่เคยใช้ยางของฝั่งของกลุ่มต่อสยามเลยอะไรเงี้ยครับครับก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งผู้บริโภคต้องเข้าไปคุยกับทางผู้บริหารศูนย์กริปก่อนว่า
เราต้องการยางประเภทไหนยางรถเก๋งยาง 4x4 ยางออฟโรดยาง SUV ประเภทของการใช้งานที่เราต้องการยางนุ่มเงียบหรือยางสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะเลือกใช้ยางให้เหมาะสมนะครับอันนี้นี่คือประเด็นที่1ที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเฉพาะแค่สินค้าของในเครือบริษัทเราก็มีสินค้าที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่แล้วครอบคลุมตั้งแต่ยางรถบ้านยางสปอร์ตคาร์ยาง SUV ยาง 4x4 นะครับจะได้เข้าใจอันที่2เรามีการรับประกันสินค้าในส่วนของบริษัทอยากให้คุณวิชิตอธิบายว่าเรามีการรับประกันยังไงบ้างครับครับทีนี้ในส่วนของรับประกันเนี่ยเรามี2แบบคือเรามีบัตรบวมแตกตามเปลี่ยนฟรีนะอันนี้หมายความว่าถ้าคุณซื้อยาง4เส้นนะฮะลงทะเบียนเรียบร้อยนะซึ่งวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายเพราะว่าเราใช้ QR Codeนะฮะคุณก็แล้วก็พิมพ์นิดหน่อยก็ส่งเข้ามาโตโยไทยนิโตไทยนังกังไทยนะฮะสามยี่ห้อนี้บัตรบวมแตกตำซื้อ4เส้นตอนนี้นะฮะรถ1คันบาทบวมแตกตำแตกตำไม่โดนตะปูอะไรใช่ใช่ใช่คือคุณพูดง่ายว่าอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุแค่ครับถ้าป่าไม่ได้ป่าไม่ได้ก็มาเปลี่ยนฟรีครับนะครับนี่คืออันที่หนึ่งและอีกอันหนึ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่นเลยคือเรารับประกันเรื่องของปัญหาคุณภาพการผลิตนะฮะตลอดอายุการใช้งานครับนะครับอันนี้คือตลอดอายุการใช้งานหมายว่าคุณจะซื้อยางเมื่อไหร่นะใช้ไปแล้วเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะคุณส่งมาแล้วก็ถ้าเรามาพิจารณาแล้วปรากฏว่าเกิดจากปัญหาคุณภาพเราบริษัทก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้แต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนตามเปอร์เซ็นต์นะถ้าในกรณีของรับประกันตลอดชีพเนี่ยทำความลิกดอกยางที่เหลืออยู่แต่ว่า60วันเปลี่ยนฟรีนี่คือเราเปลี่ยนเส้นใหม่เลยครับอ๋อไม่ใช่ว่าใส่ไป4ปีคุณสายยศเนี่ยชอบเลยอ่ะใส่ไป4ปีดอกเกลี้ยงแล้วแล้วเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนตามเปอร์เซ็นต์ตามใช่ก็วัดความลึกที่เหลืออยู่เพราะยางใช้ไปมันก็จะสึกใช่ไหมครับเราก็ไปวัดความลึกเราก็เทียบกับยางว่าถ้ายางรุ่นเดียวกันเนี่ยตอนที่มันเป็นยางใหม่เนี่ยความลึกมันเท่าไหร่ตอนนี้คุณใช้ไปแล้ว2ปีสมมุตินะแล้วความลึกเหลือเท่าไหร่ก็มาหากันอยู่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราก็ไปเปลี่ยนให้ตามเปอร์เซ็นต์นั้นจะเป็นยางเส้นใหม่ไปซื้อมาก็เพิ่มเงินกันอะไรกันนะครับครับนึกว่าไปหายางสึกๆเท่าไหร่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เป็นให้ยางเป็นยางเส้นใหม่ไปมีมาเหลี่ยมเลยอันนี้แล้วถ้าเกิดในส่วนของคุณวิชิตจะมีแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะเลือกยางสักอย่างสักรุ่นนึงอะไรเงี้ยแน่นอนนะฮะในการเลือกยางก็อย่างที่อันดับแรกคือคุณต้องดูก่อนว่าคุณต้องการยางคุณใช้งานแบบไหนนะผู้ใช้เองใช้งานแบบไหนซึ่งโตโยนิโตะนันกังเรามียางให้คุณเลือกว่าคุณต้องการยางแบบไหนยางนุ่มเงียบยางสปอร์ตยาง SUV เรามีหมดนะฮะยาง 4x4 เรามีหมดเพราะฉะนั้นอันดับแรกคุณต้องเลือกยางให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณแล้วก็ไปที่ร้านว่าเอาจะเป็นตัวแทนเป็นกริปหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะฮะแล้วไปเลือกนะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปดูนะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของคุณซื้อกับกริปกับซื้อกับจำตัวแทนจำหน่ายอื่นนี่ต่างกันไหมเหมือนกันยางเหมือนกันเหมือนกันครับครับเวลาหมดแล้วหมดแล้วครับแหมครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ